เนี่ยดูรอยผุนิดนึงเนี่ยโอ้โหเบลอเลยตรวจเช็คกำลังอัดคอมแอร์แล้วนู่นนี่นั่นแล้วก็คือคอมแอร์น็อกมาเศษสกปรกอ่ะมันเข้าไปตามท่อแล้วก็เข้าไปตันในแผงแอร์สวัสดีครับผมวันนี้โปรเจกต์ใหญ่อีก1คันนะครับกับการเซอร์วิสครั้งใหญ่ของ Accord Gen 8นะครับอันนี้ลูกค้านำรถเข้ามาซึ่งตัวรถ Gen 8เนี่ยมันจะมี2ตัวตัวประกอบไทยกับตัวนำเข้าเนาะตัวนี้จะเป็นตัวนำเข้าแต่ว่าเป็นเครื่อง K24 นะครับผมซึ่งปัญหาของรถคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วงล่างเนี่ยก็ดังมากทั้งคันนะครับผมเราก็ทำการตรวจเช็คแล้วก็โอเคมีต้องเปลี่ยนค่อนข้างหลายชิ้นหลายส่วนเหมือนกันนะครับในส่วนของช่วงล่างต่อมารถเซอร์วิส 200,000 กว่ากิโลแล้วนะครับครั้งนี้ก็เป็นเซอร์วิสใหญ่เลยสำหรับรถลูกค้าเหมือนกันนะครับตัวรถเนี่ยจากการขับเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังพอขับใช้งานได้ปกติอยู่นะในเรื่องของกำลังอัดเครื่องยนต์ในเรื่องของเกียร์ที่เปลี่ยนยังปกติอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของซีนต่างๆที่ปกติมันชอบรั่วซึมเนาะ 200,000 กว่าโลมันควรต้องเปลี่ยนแล้วแต่ว่าคันนี้มันไม่มีรั่วซึมนะครับผมก็ลูกค้าอาจจะเคยดูแลจากที่อื่นมาก่อนหน้านี้แล้วนานมาแล้วนะครับแล้วก็มาจบที่เราในวันนี้สิ่งที่คันนี้จะต้องทำนะครับก็คือของเหลวทั้งหมด4อย่างนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกหม้อน้ำต่อมาช่วงล่างก็เปลี่ยนค่อนข้างที่จะต้องก็เยอะพอสมควรพะเบรกหมดเกลี้ยงหมดเลยนะครับผมและอีกหนึ่งอย่างคือแอร์ไม่เย็นมาตั้งแต่แรกนะครับผมก็ได้ทำการตรวจเช็คกำลังอัดคอมแอร์แล้วนู่นนี่นั่นแล้วก็คือคอมแอร์น็อกมานั่นเองนะครับผมซึ่งในกรณีคอมแอร์น็อกเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ควรล้างเนาะเพราะว่าสิ่งเศษสกปรกอ่ะมันเข้าไปตามท่อแล้วก็เข้าไปตันในแผงแอร์ทำให้อนาคตเกิดมีปัญหาตรงนั้นเพิ่มขึ้นมาได้นะครับผมเลยแนะนำว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของระบบแอร์นั่นเองนะฮะนี่คอมแอร์ลูกใหม่นะครับที่เราจะทำการเปลี่ยนนะก็เป็นตรงรุ่นของเครื่อง K24 นี่แหละนะครับแล้วก็เปลี่ยนวาล์วตัวในด้วยให้ด้วยเลยเช่นกันนะครับวาล์วตู้แอร์นะอันนี้คือวาล์วตู้แอร์นะครับผมต่อมาแผงแอร์พร้อมไดเออร์มันมาตัวเดียวกันอยู่แล้วนะครับก็เนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้งชิ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสายนะครับสายเนี่ยเราก็ทำการล้างเอาได้เพราะมันเป็นแค่ท่ออย่างเดียวนะท่อธรรมดานะครับเราก็ทำการล้างได้ด้วยน้ำยาล้างแอร์แหละน้ำยา F11 นะครับผมแล้วก็พวกชุดโอลิงทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสใหญ่ของในเรื่องของระบบแอร์นั่นเองอย่างคันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้โมดิฟายเครื่องไม่ได้ทำอะไรเนาะก็ทำทุกอย่างให้มันเป็นคงเดิมสแตนดาร์ดอยู่เหมือนเดิมในส่วนของช่วงล่างก็นี่ได้เปลี่ยนไปบ้างแล้วบางส่วนนะผมพอดีว่าตอนเปิดคลิปผมไม่อยู่น้องก็เลยให้น้องลุยกันไปก่อนเลยนะครับผมนี่ช่วงล่างก็มีเปลี่ยนพวกบูทปีกนกนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า Accord เนี่ยโอบูทแม่งเยอะมากเหมือนกันนะฮะแล้วก็ลูกหมากด้วยเช่นกันนะครับมีลูกหมากคอม้าอีกนะคอม้าอยู่แถวนี้แหละนะครับมีลูกหมากคอม้าด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นบูทตัวเล็กตัวใหญ่ตรงกลางนะครับแล้วก็ปีกนกบนนะครับจะเป็นเหมือนปรับแคมเบอร์คล้ายๆกับพวก Civic EG EK อะไรพวกนั้นนะฮะแล้วก็ปัญหาอีกหนึ่งปัญหาหลักเลยคาดเดานะว่าลูกค้าน่าจะแช่รถเคยแช่น้ำมาเพราะว่ามันรอยผุมาดูสิเนี่ยดูรอยผุนิดนึงเนี่ยโอ้โหเบลอเลยเห็นไหมเนี่ยรอยผุนะครับซึ่งรอยผุพวกนี้ก็ถ้าเกิดทิ้งไว้นานก็จะกร่อนนะนี่อันนี้ผุที่แพนะครับที่แพล่างเลยก็จริงๆแล้วก็ควรตามหลักควรเปลี่ยนนะครับผมไม่ควรซ่อมนะผมเองก็แจ้งลูกค้าไปเบื้องต้นแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรแต่ลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวใช้ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องกลับมาเซอร์วิสใหญ่อีกหนึ่งรอบนะครับผมก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือในส่วนของเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบแอร์นะครับต่อมาในส่วนของโช๊คนะอยู่ไหนวะลูกค้าเปลี่ยนโช๊คด้วยเช่นกันซึ่งรถคันนี้เนี่ยเดิมแล้วเนี่ยใส่ล้อสวยๆมาอยู่แล้วนะครับเป็นขอบ18วางไว้นี่ก็ได้โช๊คที่ลูกค้าต้องการก็คือต้องการความฟีลลิ่งที่นุ่ม
แล้วก็หนึบเช่นกันผมเองก็เลยเลือกเป็นตัว HDI S Spec นั่นเองนะครับสตาร์ทปรับเกียร์ปรับหนืดได้32ระดับสไลด์ก็บอกนะฮะเพื่อในการขับขี่ที่แบบเฟิร์มกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะความเตี้ยนะครับแล้วก็เพิ่มสมรรถนะมาด้วยแหละเอาตรงๆแล้วนะครับ performance ของมันแล้วดีอย่างนึงตรงที่โชคใหม่เนี่ยมาเนี่ยเขามีเบ้าโชคมาให้ด้วยเลยนะนี่เป็นเบ้าโชคงี้มาให้ด้วยเลยนะครับตัดปัญหานะเราจะได้ไม่ต้องเบิกตัวยางเบ้าโชคหูเบ้าโชคอะไรใหม่นะครับก็ตัวนี้จบเป็นเสร็จใส่โบ๊ะเข้าไปได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเซตเอาเดี๋ยวดูตอนที่เสร็จละกันว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปนะครับในส่วนของช่วงล่างหลังก็เล็กน้อยที่ควรจะต้องเปลี่ยนนะครับในส่วนของช่วงล่างหลังก็ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีในเรื่องของยางด้วยนะครับลูกค้าใส่ยางหน้าซ้ายขวาอะไรมาไม่เท่ากันสักเส้นเลยนะฮะก็เราก็จัดยางให้ใหม่อีก1ชุดนะครับเป็นBridgestone RE 04นะครับลูกค้าบอกว่าไม่ได้เน้นเตี้ยแต่อยากได้นิ่มนะครับผมซึ่งลูกสาวเป็นคนขับเป็นคนใช้นะครับก็อยากได้นิ่มผมก็เลยจัดซีรีส์ยางให้เป็น235 45 18 RE 004นั่นเองครับผมก็เดี๋ยวคอยติดตามชมกันไปเรื่อยๆแล้วกันสำหรับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีฟัชชิ่งเกียร์ด้วยเช่นกันนะฮะประมาณนี้นี่กำลังประกอบอยู่มีของกระจุงกระจิงอีกนิดๆหน่อยคอนติเนียกับAccord Gen 8นะครับวันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละนะในส่วนของช่วงล่างทั้งหมดนะครับเป็นช่วงล่างป้ายแดงตามที่เราคุยกันไว้นะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของระบบแอร์เราก็ทำระบบแอร์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนทั้งหมดเลยเพราะว่าตอนแรกมาเนี่ยคือแอร์ไม่เย็นแล้วคอมแอร์ดำนะครับผมน้ำยาน้ำมันคอมดำปีเลยก็คือน็อกนั่นเองนะครับก็คือเปลี่ยนในส่วนของคอมแอร์แผงแอร์ไดเออร์วาล์วนะครับก็แล้วก็ล้างระบบใหม่ทั้งระบบเลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของระบบแอร์ด้วยเช่นกันเพราะว่าเวลาคอมแอร์น็อกเนี่ยเราต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับบางอย่างแล้วมันล้างแล้วมันไม่หมดบางอย่างล้างได้บางอย่างล้างไม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็นี่แหละจบไปในส่วนของแอร์นะครับไล่น้ำมันเบรกเหลือฟัดชิ่งครับน้ำมันเบรกก็เราไล่เสร็จเรียบร้อยนะฮะเหลือฟัดชิ่งเกียร์เพราะเดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวแว็กน้ำยาแอร์แล้วก็สตาร์ทนะเดี๋ยวเราไล่ระบบแอร์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วแอร์จะเย็นฉ่ำแค่ไหนเห็นลูกค้าบอกว่าคันนี้เดี๋ยวอาจจะเป็นโปรเจกต์ถ้าเกิดว่าได้ทำเครื่องยนต์ครั้งนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้นปีว่าจะเอากลับเข้ามาให้เราทำในเรื่องของเซ็นเตอร์โบไปกันใหญ่เลยคราวนี้ว้าวุ่นเลยทีเดียวนะฮะก็เดี๋ยวว่าจะเซ็นเตอร์โบนะครับลูกค้าหวัง300เพราะว่าเห็นคลิปที่ผ่านมานะครับก็ประมาณนั้นก็คงเดี๋ยวคงได้ทำแน่นอนสำหรับ Gen 8นี้ตามนั้นนะครับเดี๋ยวคอยอัปเดตกันต่อไปครับก็มาเตรียมจัดฟิตเมนต์เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำในเรื่องของตั้งศูนย์นะครับระบบแอร์เย็นเรียบร้อยแล้วเย็นเจี๊ยบด้วยนะฮะก็จบถือว่าจบเรียบร้อยแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างจบสวยครับนี่อยู่ในช่วงที่กำลังวัดในส่วนของความสูงฟิตเมนต์ต่างๆนะครับก็แต่ว่าฟิตเมนต์ก็อาจจะดูเตี้ยสำหรับผมไปนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าลูกค้าอาจจะชอบก็ได้เดี๋ยวรอวันที่ลูกค้ามารับรถละกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของยางนี่ก็ยางก็เปลี่ยนให้มันอ้วนขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเพื่อในความนุ่มนวล นั่นเองนะฮะก็ใส่ประกอบวันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตั้งศูนย์ล้างรถแล้วก็ตรวจเช็คระบบต่างๆอีกเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเสร็จสรรพเรียบร้อยเป็นอันสมบูรณ์ละกันนะฮะก็สำหรับในวันนี้คลิปนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็สำหรับปัญหาของรถที่คอมแอร์พังนั่นเองนะครับแล้วก็ในระบบแอร์ต่างๆที่เสียควรที่จะต้องซ่อมต้องเปลี่ยนก็เราก็จัดการให้เรียบร้อยสำหรับรถคันนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆอีกเล็กๆน้อยๆบ้างนะฮะก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับรถคันนี้จบสมบูรณ์ฝากงานครับสำหรับ Sport Service Center นะครับเรารับบริการทุกครบวงจรละกันนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ช่วงล่างแอร์ระบบแอร์นะครับผมและรวมไปจนถึง Modify Restore ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่า Modify Restore แนะนำว่าคุยกันก่อนที่จะเดี๋ยวคือมันโปรเจกต์การงานโปรเจกต์มันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเรื่องรายละเอียดนะครับผมแล้วก็ต้องการที่อยากจะให้มันงานมันออกไปดีมากเท่าที่จะมากได้อันนั้นก็คือเป็นเรื่องรายละเอียดอันนั้นต้องเอารถมาคุยกันหน้างานนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วก็ฝากแล้วกันครับร้านสควอชเซอร์วิสเซ็นเตอร์เปิด 9:00 นถึง 1:00 นทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับผมแล้วก็ร้านตั้งอยู่ที่ถนนจตุโชติใกล้กับ
ขตสายไหมใกล้กับวัชรพลนั่นเองถ้าเกิดว่าใครมาจากทางด่วนก็ลงจะทางด่วนจตุโชตแล้วลงถึงเลยนะครับผมแล้วก็ฝากช่องทางของเราครับ4ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ TikTok YouTube แล้วก็ Instagram นะครับ Squad Service Center เสิร์ชเข้าไปได้เลยยังไงก็เจอนะครับผมแล้วก็ฝากคอนเทนต์ดีๆของช่องของเราใน Squad Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เผื่อไว้ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็เบอร์โทรศัพท์อีกอันนึง099ครับ953-5251หรือ0818864461แอดไลน์แอดเข้ามาครับแอดไซน์ครับ Squad BKK ในแอดไซน์ใน Line แอดจะมีเพิ่มเมมเบอร์แล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆอยู่ใน Line แอดด้วยเช่นกันสำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเก็บรายละเอียดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่สวัสดีครับ